ห o ือซึ n 2 K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r t y y h e Happiness Investment สว okay. 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 ัสดีครับไอซ์โอเคสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับสวัสดีครับพี่บอมฮะก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะว่าทบทททำอะไรบ้างครับ อโอเคก็มีเกณฑ์ virtual bank นะครับคำว่า Virtual Bank ก็คือแบงค์แบบที่เป็นแบบไม่มีสาขาแหละนะครับไม่มีตู้นะครับให้บริการอยู่ในโลกออนไลน์นะครับก็จริงๆเนื้อหา่อน่ข้างเยอะนะในที่ที่ที่แบงก์ชาติแถลงออกมาเมื่อเมื่อวีคที่แล้วนะครับจุดประสงค์เนี่ยที่ที่แบงก์ชาติอยากเห็นเนี่ยของ Virtual Bank นะครับหลักๆแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือว่า ต้องการเห็นรูปแบบของ virtual bank เนี่ยมันเหมือนกับมี business model ที่เป็นดิจิ t a ลนะครับแล้วค่อนข้าง flexible แล้วก็ Efficient นะครับนี่ข้อที่1น,นะครับข้อที่2เนี่ยคือต้องเป็นเป็นกลุ่มที่มีธรรมาภิบาลที่ดีด้วยนะก็คืออันนี้มันก็จะวัดจากการบอร์ดซีดก็ตามหรือว่าลักษณะการดำเนินธุกรกิจนะครับอันที่3เนี่ยที่ท,ที่ที่ต้องที่ต้อง ดูเนี่ยก็คือว่าเรื่องการเงินอันนี้ผมเห็นแบงค์ Bank, Bank ชากาเน,าาน้นย้ำเหมือนไงว่าการเงินต้องแข็งแกล่งเพราะว่าพอคุณเป็นเวอร์ชวลแบงค์เนี่ยมันจะไม่เหมือนนนแบงค์ปกติแล้วเวอร์ชวลแบงค์เนี่ยต้องรับเงินฝากจากประชาชนนะครับแล้วนําเงินฝากตรงนั้นเนี่ยไปไปบริหารจัดการนะเนี่ยฐานะทางการเงินผู้ที่เข้ามาทำเนี่ยก็ต้องแข็งแกล่งด้วยเช่นกันนะครับอันที่4เนี่ยคือใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยที่ท,ที่ที่มันหลากหลายมากขึ้น นะครับแล้วมีเทคโนโลยีอินฟราอินฟราด้านหลังเนี่ยที่ดีนะครับแล้วก็ตอบโจทย์าการใช้งานข้อมูลต่างๆอาจจะไม่ได้ใช้แค่ดูงบการเงินและอาจจะต้องไปดูพวกข้อมูลอื่นๆที่เขาเรียกว่า alternative data หรือข้อมูลทางเลือกมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีที่แบงค์ชาติยอมรับได้คือแบงคชาติก็จะเข้าไปดูด้วย ว่าคุณบริหารจัดการความเสียเ่ยงในการทําธุรกิจเช่นปล่อยสินเชื่อแบบออนไลน์นมันรัดกลุมเหมาะสมกับอดอกเบีย้ยที่ได้หรือว่าความเสี่ยงที่จะเจอหรือเปล่านะครับนี่คือสี่ห้าข้อที่เป็นข้อหลักที่จะเป็นคุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาขอจัดตั้งตัวโตรตรงนี้ได้นะครับโดยสิ่งที่แบงค์ชาติอยากเห็นเนี่ยเขาิสต์มามีสามข้อนะครับข้อแรกก็คือว่าอยากเห็นบริการทางการเงินเนี่ย ที่มันค่อนข้างครอบคลุมมากขึ้นครบวงจรมากขึ้นคนที่เข้าถึงแบงค์ไม่ได้มาก่อนเช่น SME ขนาดเล็กหรือว่ารายย่อยนะครับอาจจะทำให้ virtual bank ตรงนี้เข้าไปจอบโจทย์ของเขานะครับอันที่สองเนี่ยก็คือว่าลูกค้าได้ประโยชน์นะครับลูกค้านที่นี้ก็รวมถึงเราด้วยนะรวมถึงคนที่อาจจะยังไม่ยด้เข้าถึงแบงค์ไม่ได้ จากเซอร์วิสคุณ i t y ที่ดีขึ้นเช่นการให้บริการทางเงินที่รวดเร็ว,เ,รวเปิดบัญชีเงินฝากต่อไปนี้อาจจะไม่ต้องไปที่สาขายืนยันตัวตนละใช้มือถือเปิดได้เลยนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ทำให้การบริหารการเงินเนี่ยมันสะดวกสบายกับเรามากขึ้นและส่วนที่3ที่ผมว่าสําคัญก็คือว่าทปทอต้องการกระตุ้นการแข่งขันพูดง่าก็คืออยากให้มีคอมเพนชันมากขึ้นแหละในตลาดแบงค์นะครับทั้งจากกับแบงค์ดั้งเดิม แบงก์ปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่มีสาขานะครับกับแบงก์ใหม่นะครับที่จะเป็นแบงก์แบบไม่มีสาขาเนี่ยตรงเนี้ยน่าจะช่วยเพิ่มการแข่งขันขึ้นมานะครับแต่ส่วนหนึ่งที่ทบทอบอกว่าไม่อยากเห็นคือต้องระวังนะครับก็คือว่าการแข่งขันแบบไม่ยั่งยืนนะครับเช่นแบบโผขยายเร็วมากเลยนะครับจนมันคุมความเสี่ยงไม่อยู่อันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ต้องการเพราะว่ามันจะเสี่ยงกับคนที่ฝากเงินแหละนะครับว่าเดี๋ยวฝากเงินปุ๊บแบงก์เอาไปแค่ปล่อย เบริลเชลแบงค์ไปปล่อยกันเยอะหลังบ้านไปไม่ทันอันนี้เป็นความเสี่ยงนะครับอันที่สองคือการแข่งขันที่ไม่เหมาะสมผมก็ตีความคำไม่ไม่ไม่เหมาะสมแล้วมันกระทบกับความอันนี้ลำบากเหมือนกันนะก็คือว่าเช่นแบบให้เงินฝากที่มันอาจจะแบบสูงเกินไปจนแบบโหมันดูไม่มีเ,เซนต์นะครับหรือว่าทำา p r ซวอล์ลนะครับตัดดอกเบี้ยกันจนแบบทำให้ตลาดหรือโครงสร้างกันแข่งันตลาดมันมันผิดเพี้ยนไป นะครับอันนี้ก็คือแบงค์ชาติก็ไม่ต้องการเหมือนกันนะครับกับส่วนสุดท้ายนี่อันนี้ผมว่าน่าสนใจก็คือว่าต้องไม่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและใช้อำนาจตลาดอย่างไม่เหมาะสมนะครับอันนี้อันนี้ผมว่าก็นั่งกว้างนะก็คือว่ามันต้องไม่ผูกมัดอนะว่าแบบว่าเออถ้าใช้แอปพลิเคชันนี้แล้วคุณจะต้องอยู่กับเชนของเขาหมดนะครับอันนี้ผมว่าเขาก็ต้องการป้องกันการผูกขาดระดับหนึ่งนะครับนี่คือสิ่งที่ที่ที่แบงค์ชาติต้องอ่าไม่อยากจะเห็น ก็ดูแล้วก็ผมว่าเงื่อนไขก็ค่อนข้างเยอะนะใน,ใ,นในการในการประกอบธุรกิจตัว Virtual Bank ตรงนี้นะครับทไลน์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มาเร็วนิดหนึ่งนะครับก็ตั้งแต่วันวันนี้เนี่ยเริ่ม Hearing ไปจนหนึ่งเดือนหน้านะครับแล้วเดี๋ยวตัวร่างพอเราบอกก็จะออกมานะครับสักปลายปลาย Q1 เนี่ยก็จะเริ่มเปิดรับสมัครแล้วให้ทุกคนเข้าไปกรอกใบสมัครยื่นนะครับแล้วก็ยื่นรูปแบบกระบวนการรับสมัครนี่ก็ใช้เวลา6เดือนเลยนะฮะมันก็จะไปถึงปลายปีนี้แหละ ดังน,นั้นปีนี้ยังไม่มีรายยังสมัครอยู่เราก็น่าจะได้เห็นคนที่เข้ามาสมัครกันนะครับผมเชื่อว่าแบงค์เนี่ยแทบทุกแบงค์นะน่าจะสมัครแต่ว่ารูปแบบเนี่ยมันก็จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันที่ผมพอจินตนาการได้1ก็คือว่าแบงค์ตั้งบริษัทลูกขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปสมัคร2ก็คือนอนแบงค์ที่ทําธุรกิจให้สินเชื่ออยู่แล้วก็อาจจะมีบริษัทลูกออกมาแล้วก็ไปสมัครนะครับ อันที่สที่น่าสนใจก็คือเป็นการร่วมทุนนะครับอย่างก่อนหน้านี้ก็มีเปิดหน้าออกมาแล้วว่าจะมี KTB นะครับจับมือกับ g a ฟนะครับจับมือกับ AS i นะครับสามกลุ่มเข้ามาทำเนี่ยร่วมทุนแบบนี้ก็มีเพราะว่าแต่ละคนก็จะเก่งแต่ละคนละด้านเพราะว่าในในอันนี้มีข้อหนึ่งที่ผมไม่อ่านคือว่าเรื่อง IT เนี่ยเขาต้องมีบอร์ดที่มีประสบการณ์ด้าน IT เนี่ยอย่างน้อย3ปี1คนอยู่ในบอร์ด นะครับแล้วบอร์ดคนนี้จะเป็นคนเดียวซ้ำกับ CTO ไม่ได้ CTO ก็คือ chief technology officer เหมือน CFO CEO พวกนี้ฮะเดี๋ยวนี้มันจะมี CTO ด้วยก็คือ h e a d ด้าน IT จะเป็นคนเดียวกันไม่ได้นะครับนั้นมันจะต้องมีบุคลากรด้าน IT เข้าไปเสริมตรงนี้ด้วยเช่นกันนะในะร,รูปแบบเนี่ยในระหว่างที่ยื่นไป6เดือนเนี่ยก็จะมีตรงนี้ออกมาปีหน้าเราก็จะเห็นทบทอบอกว่ายังไม่รีบขอแค่3ลายก่อน นะครับให้ให้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็จะเลือกมาจากผู้รับสมัครเนี่ยใน6เดือนนี้นะครับก็จะคัดมา3ารายที่ทบทเห็นว่าเข้าเกณฑ์ต่างๆที่ทบทต้องการนะครับเ,เ,เ,เกณฑ์ต่างๆที่ทบทจะเข้าไปกํากับเนี่ยเท่าที่อ่านดูคล้ายๆแบงก์เลยคือใช้แบบเดียวกับแบงก์ก็คือไปดูข้างในดูกระบวนการอนุมัตินะครับอันนี้เรียกว่าระยะเวลาเฟสซิงคำว่าเฟสซิงคือใช้เวลา3าปี นะครับสามถึงห้าปีก็นับจากปีหน้าเป็นต้นไปดังนั้นสองห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกแปดเนะี่ยเริ่มดําเนินการนะครับสามถึงห้าปีก็สองห้าเจ็ดหนึ่งึงเจ็ดเจ็ดสามอันนี้จะเป็นช่วงเฟดซิงก็คือค่อยๆปรับค่อยๆปรุงนะครับบางชาติเข้าไปดูนะครับเสรมนิดนึงเงินฝากที่ได้รับต้องส่ง FIDF ฟี free, เหมือนกับแบงค์ธรรมดานะครับก,ก็ไม่ได้มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบกันตรงนี้แล้วก็เม็ดเงิน อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมว่าก็เป็นอันหนึ่งที่ที่น่าสนใจคือว่าทปทอบอกว่าคุณต้องมีทุนจดทะเบียน5,000ล้านบาทเริ่มต้นดังนั้นกะลุ่มกลุ่มทุนทุนเล็กๆนี่ไปไม่ได้นะสตาร์ท5,000แล้วไปในเฟสซิ่งเนี่ย3-5ปีต้องค่อยๆเพิ่มทุนจาก5,000ให้เป็นหมื่นล้านนะครับดังนะั้นลายเล็กๆมาทําไม่ได้นี้เล็กๆไม่ใหญ่ๆทํานะครับอันนี้ก็คือเป็นอันหนึ่งที่ต้องเห็นเม็ดเงินเข้ามาเพราะว่าตปทต้องการเงินทุน ก็จะมีการกําหนดเหมือนแบงก์เลยครับ C.T.1 เงินกองทุนชั้นที่1เงินกองทุนรวมเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์เสีย่ยงพวกนี้เหมือนกันเดะนะครับรูปแบบของ Virtual Bank เนี่ยที่ผมพอศึกษามานะครับแล้วก็ดูส่วนใหญ่ก็คือว่าไม่มีสาขานะครับประโยชน์ก็คือค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเหรือโอเปกเนี่ยจะต่ํากว่าแบงก์ทำให้เขาสามารถอาจจะรับฝากเงินเนี่ยได้ดอกเบีย้ยที่สูงขึ้น ดังนั้นสิ่งที่จะเห็นอันแรกคืออาจจะต้องแข่งขันเรื่องการฝากเงินกันกันกบแบงค์นะเพราะว่าถ้าเราไปฝากกับเว r ร์ชวลแบงอาจจะได้ดอกเบี้ยด,ดีกว่าแบงก์ Bank เองก็อาจจะต้องปรับตัวตรงนี้ให้มีผลิตภัณฑ์ที่มาแข่งกันได้นะครับาการเปิดบัญชีง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เอเซียบีขนาดเล็กกับรายย่อยที่เป็นอันแบง์นะครับรายย่อยที่แบงก์ไม่ปล่อยเนี่ยอาจจะเข้าถึงตรงนี้ได้นะครับผมมีตัวอย่าง3ามสี่อันนะครับพี่บอมที่ที่ไปดูของต่างประเทศมานะครับ ที่น่าสนใจนมีอย่างบราซิลก็จะมีชื่อว่า n ูแบง k ์นะครับ <c oughs> นูแบงค์เป็นเ i r ร a ชั่ a แ k ที่นู่นเหมือนกันลูกค้าก็เป็นหลายล้านรายนะครับให้บริการที่เขาทำก็คือให้บริการบัตรเครดิตแบบไม่มีบัตรนะนะเป็นบัตรเครดิตแบบออนไลน์ซึ่งดอกเบี้ย,ยต่ำกว่าบัตรเครดิตตั้งเดิมครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้แล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรเลยอันนี้นีคือสิ่งที่บราซิลเี่ยขามีอยู่ นะครับหรือที่ UK เคที่อังกฤษก็มีนะชื่อ s t a r l i n g Bank นะครับอันนี้ก็จะไปเจาะกลุ่มที่เป็น SME โดยใช้ข้อมูลที่เป็น Alter n a t i v e d a เ a เข้ามา alternative data ข้อมูลอื่นๆที่ไม่ใช่ดูแค่งบการเงินนะครับหรือว่าใกล้ตัวเข้ามาหน่อยเกาหลีนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแอปกาเกาหล์ท็อกที่นู้นมีกาเกาแบง n ์ด้วยนะก็คือเขาก็ต่อยอดมาจากกาเกาทอกกาเกาทอกที่เกาหลีก็คล้ายๆไลน์ที่บ้านเราก็คือเป็นแอปเอาไว้แชทนี่แหละฮะ นะครับก็จะให้เสนอพวกเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําเป็นเงินกู้ออนไลน์ใช้ข้อมูลจากตรงนี้จากกาเก่าที่มีอยู่เนี่ยเป็นเดต้าเบสในการอนุมานนะครับหรือว่าจีนนะครับพี่ใหญ่ที่แบบล้ําเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมี Vbank นะชื่อคล้ายๆ VC ายวนะดูไหมฮะก็ต่อยอดมาจาก VC h a t เช่นเดียวกันเอาข้อมูลจาก VC h a t เนี่ยมานะครับผมเคยไปจีนเนี่ยไอ้ตัว VC h a t หรือ V อะไรพวกนี้มันเป็นทุกอย่างเลยนะนั่นแหละการจ่ายเงินเก็บเงินคุยเป็น a c e b o o k เป็นอะไรเป็นได้ทุกอย่าง เดต้าเขามีตรงนี้เยอะและว v b n n กก็มาทำทำตรงนี้เป็นต่อยอยู่ในเครือของ t e n c ซ n t นั่นเองอันนี้คือคือ example ของของต่างประเทศนะครับผมคิดว่าแบงค์ชาติเองก็ต้องการเห็น p พ y เที่เข้ามาทำธุรก,กิจประมาณนี้แหละ3ลายเนี่ยที่เขาจะจะให้ออกมานะครับแต่นั้นเนี่ยโดยสรุป Impact มุมมองของเรานะครับผมคิดว่าในช่วงปี2ปีนี้ยังมีแค่ s e n ติเมนตแหละยังไม่ได้เห็น Impact อิมแพกับ,ก,บกับตัวธุรก,กิจบ n k นะครับหรือธุรกิจนอนแบงค์อย่างจริงจังแต่ว่าสิ่งที่เราน่าจะเห็นแน่นอนหนึ่งก็คือว่าแบงค์เองต้องลงทุนเพิ่มนะครับโดยเฉพาะในด้านไอทีเพื่อให้ขีดความสามารถในการบริการลูกค้าเนี่ยมันทัดเทียมกันกับเวอร์ชวลแบงก์ที่อนาคตจะเข้ามาหรือว่าแบงค์เองไปทำเวอร์ชวลแบง k ์ก็ต้องลงทุนในเวอร์ชวลแบง์เพิ่มนะครับดังนั้นแบงค์ที่ผมคิดว่าพอมีไอทีอินฟราที่ดีอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าที่ที่ลงทุนไปเยอะแล้วเนี่ยก็จะต้องลงทุนเพิ่มต่อยอดอีกไม่มากนัก แบงคที่มีน้อยหน่อยก็อาจจะต้องลงทุนเพิ่มเยอะเพื่อให้มันแข่งกันตรงนี้ได้นะครับอันที่สองที่ผมว่าน่าจะเห็นพอมี Virtual Bank เข้ามาเนี่ยก็คือคอมเป t ติชันฝั่งเงินฝากไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าเราฝากเงินกับ Virtual Bank เนี่ยก็ได้รับความคุ้มครองนะไม่เกิน1นล้านเหมือนกันนะครับแต่ดอกเบี้ย Virtual Bank ดูเหมือนว่าจะให้ได้ดีกว่า นะครับเพราะว่าถ้าทำนอนแบงก์ bank ปกติเนี่ยต้องไปออกคุณกู้ใช่ไหมฮะดอกเบี้ยสี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นอันนี้เงินฝากคือมันให้สองสามเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็แอ t แท c ทีฟแล้วนะเมื่อเทียบกับแบงก์ปกติที่ให้อยู่แล้วต้นทุนยังถูกกว่าเมื่อเทียบกับไปออกดีเบนเจอร์อีกต่างหากหรือว่าคอมเพลติชันฝั่งเงินฝากจะมีสูงขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยคือคอมเพลติชันฝั่งแบงก์และนอนแบงก์เองอันนี้จะสูงขึ้นในทางทฤษฎี นะครับแต่ผมคิดว่ายังมาไม่เร็วเหตุผลเนี่ยคือว่าเราดูประเทศรอบข้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้ Alternative Data กันเยอะนะครับแต่ผมยกในในในประเทศไทยเองเนี่ย a l t e r n a t i v e data ต่างๆพวกเนี่ยการจัดเก็บมันยังไม่ได้ซิงกันอย่างสมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะครับแบบเอกชนลายหนึ่งเราก็จะเห็นด้านหนึ่งนะครับถ้าเป็นลายเราก็เห็นพฤติกรรมการการจับจ่ายใช้สอยเล็กๆน้อยๆ นะครับถ้าเป็นฝั่งที่เป็นเซเว่เราก็จะเห็นฝั่งที่เป็นการจ,จายากจะซื้อของสะดวกซื้อถ้าเป็นกลุ่มทุนใหญ่หน่อยก็ซื้อของ Big ก i ิ k กเซึ่งข้อมูลพวกนี้มันไม่ซิงกันนะครับรวมถึงข้อมูลทางภาครัฐด,ด้วยก็ตามนะครับนั้นะผมว่าคอมเพนิชันเนี่ยคงเกิดแต่ว่าน่าจะใช้เวลาในการซิงข้อมูลพวกนี้ให้มันลงตัวกับ AI ในการอนุมัติสินเชื่อขึ้นมานะครับในบนั้นะก็ดูแล้วผมว่ามันคงเกิดแค่เซนติเมนต์นะในช่วแงแรกๆ ของการแข่งขนันเดี๋ยวผมว่า real impact จริงๆเนี่ยใช้เวลากว่าจะเข้ามาถึงนะครับพี่บอกครับไอซ์ครับโอเคแต่พี่ถามนิดนึงคือแต่รอบนี้เข้าใจถูกไหมว่ามันจะไม่ได้จำกัดแค่แบงค์เพราะว่าเราอย่างล่าสุดเนี่ยเราเห็นการจับมือกันร,ระหว่างกัฟที่เป็นโรงไฟฟ้า infrastructure กับ AIS ซึ่งเป็นแอซึ่งเป็นผู้ให้บริการเรื่องอมือถือเนี่ยเบอร์หนึ่งรวมถึง KTB นะครับล่าสุด ก็ cp ก็อาจจะมาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าแบงค์ในรูปแบบว i r ์เรนแบงค์เนี่ยไม่มีความจำเป็นจะต้องเป็นแบงค์เดิมมันอาจจะเป็นคอง g l o เ e r ใหม่ตากตั้งขึ้นมาแลวเอาจุดแข็งของหลไรลบริษัทมารวมกันเนี่ยพี่ก็จะถูกไหมครับถูกใช่ครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นแบงค์แล้วก็อ่ามันมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือว่าต่างชาติถือหุ้นได้ด้วยนะอ่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามารถขอผ่อนผันได้ไม่เกินสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยอ่าสตาร์ท เมืองน,นอกก็มาจอยได้อาจจะมาจับมือกับในไทยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันกลุ่มทุนในไทยนะครับไม่จําเป็นต,ต้องเป็นแบงก์แต่ผมเชื่อแบงก์คงแอพพลายหมดนะครับแต่ว่าใครเข้ารอบ3าคนสุดท้ายเนี่ยต้องมาดูคือไม่ต้องเป็นแบงก์อาจจะเป็นคนที่ไม่เคยทําแบงก์เลยก็เป็นไปได้ถ้าโมเดลบิซิเนสตรงเนี้ยทบทเห็นชอบแล้วคิดวา่าจะตอบโจทย์กับภาพรวมเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเค ได้ครับอ่ะเราลงมาที่ก็คือไอซ์อย่างที่ไอซ์บอกคือวันนี้คีย์ใจใจความที่ผมจับได้เนี่ยก็คือ1ฝั่งของแบงค์เนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วนะครับแต่ไทม์ไลน์ชัดเจนแล้วว่า1-2ปีข้างหน้านะแต่วันนี้เซกเตอร์ที่เราจะคอเนี่ยไม่ใช่เซกเตอร์แบงค์ครับแล้วก็ไม่ใช่ a s กับก a ฟนะครับวันนี้เราจะคอมาในฝั่งของเซกเตอร์เทคคอนซัล นะครับเพราะเราเชื่อว่าระหว่างทาง2ปีตรงนี้นะครับอะอย่างบางแบงค์เนี่ยที่เขามีโมบายแอปพลิเคชันอยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยนะครับก็ทั้งในฝั่งของไฟแนนซ์แล้วก็ในฝั่งของแบงค์เนี่ยผมว่าคืออย่างงี้ก่อนการวางระบบรอบนี้อย่างเมื่อกี้ไอซ์เน้นเขาว่าทบทก็เน้นว่าเทคโนโลยีต้องดีนะครับแล้วก็ต้องใครที่มีอยู่แล้วก็ต้องพัฒนาขึ้นใครที่ไม่มีก็ต้องไปทําเพราะว่าเวลาคุณไม่มีสาขา คุณก็ต้องมีแอปพลิเคชันในการทำธุรกรรมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแบบ K-Pass, s b e สบีนะครับโบหลวง M, p a y p a ล KTB เคทีบีคือทุกแบงค์เนี่ยถ้ามีอยู่แล้วก็ต้องทำแต่บาง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 อันที่มันล่มบ่อยเนี่ยอันนี้โดนแน่นอนนะมี่ไอซ์บอกนะว่าเอ้ย่อทาเขาเล็งเขาเขาเน้นเรื่องนี้นะไอ้บางบางแอปนี่แบบโอโอนแล้วขัดโอนแล้วแบงค์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีเม็ดเงินในช่วงถึงสองปีตรงนี้เข้ามาเยอะขึ้นซึ่งก็จะเป็นคาเปกไซเคิลใหม่ของทางแบงค์นะซึ่งเรากำลัง นะครับเรามองว่าตัวเทคคอนซัลท์อย่างตัวบูบ i กและเบอร์เอนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์โดยตรงแล้วไม่ต้องรอ2ปีข้างหน้าเลยนะครับเ <threads> <Wow. S 1> พราะปัจจุบันตอนนี้เขาให้บริการอยู่แล้วแต่มันก็จะมีเม็ดเงินที่แบงค์ต้องลงทุนเพิ่มเติมมากขึ้นที่ออกจาก c a เปกไซเคิลของแบงค์เนี่ยก็จะลงมาอยู่ในเงินของธุรกิจของ,ง Tech Cycle ที่อุตสาหกรรมนี้มันจะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสาคัญถามว่า เกิดเป็นไปได้ไหมนะครับผมต้องใช้คำนี้กันว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสพูดคุยกับทางผู้บริหารทั้ง2บริษัทก็คือทั้งบูบิกและเบรุเอกทั้งคู่พูดเหมือนกันนะครับว่าไม่ใช่2ปีบาแล้วแล้วก็ กำลังจะแต่เขาไม่สามารถบอกได้นะว่าเขาทำธุรกรรมอะไรแต่ว่าผมแต่ให้ฟังง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับว่ามันก็จะมีบางคนที่เป็นการเชื่อมอินเตอร์แบงค์นะครับอย่างระบบหลังบ้านเนี่ยก็จะมีคอแบงกิ้งนะครับมีตัว f อร์ d e ด e เ t คชั่นะครับมี DOPA การเชื่อมต่อนะครับส่วนหน้าบ้านก็จะเป็นโมบายแบ n กิ้งอย่างที่ผมได้โชว์ไปนะครับบ s ส n นสยูนิตไหนได้ประโยชน์บ้างต้องบอกตามตรงนะว่าเกือบทุกบริษัทเกือบทุก business unit ที่อยู่ใน2ธุรกรรมนี้ นะครับเช่นบริเวร์เอกนะครับก็โซเซลฟ์ฟอสขาย CRM ก็จะมีการกาทำธุรกิจตรงนี้ที่เพิ่มเติมมาขึ้นเช่นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งดาต้า AI นะครับคอลเซ็นเตอร์ที่เป็นแบบดิจิทัลขึ้นนะครับอินทิเกชันในบริษัทลูกอย่างตัวเอ็กเซนเนี่ยนะครับซึ่งงบ Q4 คอนโซลมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ในฝั่งของทางอินทิเกชันที่ทำหลายๆธุรกิจเนี่ยเราลิลงก์เข้ามาที่ไม่มีสาขาแลรลิงก์เข้ามาหลายๆธุรกิจก็ที่ผมพูดไปก็จะลิงก์เข้ามาไอตัวเอ็กเซที่ทำเป็นบริษัทลูกของบอรเเออกกนี่ย็จะได้ินทิเกกรชัันนบตงี้้ดวยนะครััับบรรววมถึงต LOS นะค์เมื่อกี้ไอซ์พูด LS คืออะไร LS คือ Loan Original System จะเป็นการระบบอนุมัติโลนแบบออนไลน์เนี่ยซึ่ง Extend mm hmm. เขาทำตรงนี้อยู่เนี่ยก็ mm hmm. จะ Enjoy mm hmm. กับ Benefit ตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ One Connect ในการ Integrate ระบบทั้งหมดเนี่ยเข้ามานะครับรวมถึง Mobile Application แล้วก็เอาเวลามันมีตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ Cyber Security mm hmm. ก็จะมีความสำคัญมากขึ้นด้วยเพราะว่าระบบทุกอย่าง Identify ทุกอย่างจะไปอยู่ใน Cyber Security นะครับซึ่งบริษัทลูกอีกบริษัทหนึ่งก็คือตัว ตัวเบ c o คอมของเขาเนี่ยนะครับซึ่งก็จะเอ็นจอยกับบ e ิเ f i t เบนเฟิตตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันก็จะลิงเข้ามานะครับทั้งในฝั่งของ Extend ที่ทำอินทิเกชันทั้งในฝั่งของเบ c o คอมที่ทาง Cyber Security แล้วก็จะได้ BOI ด้วยแล้วก็จะลิงขึ้นไปที่บริษัทบร่เอกนะครับนี่ก็คือเป็นประเด็นที่อธิบายให้เห็นภาพบูบิกเอ็นเช่นเดียวกันนะครับก็หลายๆบิสเนสเลยไม่ว่าจะเป็น ตัว n a g e m e n t consulting นะครับในการเริ่มทำถ้าแบงก์ก็ไปคอนซัลท์เขาว่าเฮ้ยเขาาควรจะทำยังไงนะครับบิวแพลตฟอร์มอันนี้แน่นอนอยู่แล้วใช้งบเยอะมากด้วยนะครับผมไม่อยากจะบอกนะว่ากี่พันล้านเนี่ยนะครับแต่ว่าใช้เยอะมากในการบิวแพลตฟอร์มสำหรับบางแอปพลิเคชันที่เดิมเนี่ยใจคุณคุณก็จะเห็นนะว่าเอ้ยเคแบงก์กับเอซ่ะเขาลงเงินตรงนี้เยอะมากแต่บางแบงก์อ่ะในช่วงที่ผ่านมาก็ยังลงน้อยอยู่ เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นการเม็ดเงินที่ทให้แบงก์อื่นๆเนี่ยก็วิ่งเข้ามาในตรงนี้เพราะว่ามันก็จะแบบไร้สาขาแล้วก็ต้องมีเงินมาลงทุนกับแอปพลิเคชันตรงนี้เยอะขึ้นนะครับ b i i d r t d i t s r e d i t s p o r i ก g นะครับ PMO นะครับก็คือตัวตัว PMO Management Office ของเขานะครับแล้วก็ Cyber Security เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าทั้ง2องธุรกรรมทั้ง2 อ่าบิสเนสตรงนี้จะได้ประโยชน์โดยตรงกับการทรานฟอร์มครั้งนี้นะครับคนทําอยู่แล้วทําเพิ่มขึ้นคนไม่ทําถูกฟอสให้ทำแล้วนะครับเพราะเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยคุณก็จะโดนคู่แข่งแย่งไปที่สําคัญเลยคือรอบนี้ไม่ใช่แค่รายได้ของแบงค์พวกนี้ที่จะวิ่งเข้าไปอยู่ในเทคคอนซั u ท์แต่อย่างที่ไอซ์พูดไปคือคนอื่นๆเช่นกรฟเช่น AIS เช่น CP หรือบริษัทที่ ลูก CP ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า t u e m o o n y เนี่ยที่ไม่ได้อยู่ Under True นะแต่เขาชื่อ True Money Wallet นะครับก็พร้อมที่จะทำตรงนี้แล้วมันก็พร้อมเข้าทางแบบในหลายๆธุรกิจอยู่แล้วนะครับก็จะมีการลง Data ตรงนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า2บริษัทนี้นะครับน่าจะได้ประโยชน์โดยตรงจากการ Transform ไปเป็น Virtual Banking ด้วยนะครับแล้วก็เราแนะนำเป็นตัว2 Stock Pick ของลงทุนในวันนี้ด้วยสำหรับของตัวกสิกรลาวันเองนะครับประมาณนี้